สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรุ่งนี้เช็คเลยธนาคารไหนเงินเข้าเวลาไหนจะได้ไม่ต้องนั่งรอนายรวรณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทลงทะเบียนผ่าน www เราไม่ทิ้งกัน .com ว่าในวันที่ 27-28 เมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคนเป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายนจ่ายให้ 700,000 คนและวันอังคารที่ 28 เมษายนอีก 800,000 คนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย 700,000 คนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ย 2-300,000 คนต่อวันโดยจนถึงวันที่24เมษายนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 4,900,000 คนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว 6,400,000 คนในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ์ 6,300,000 คนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4,800,000 รายยังเหลือ 1,500,000 รายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคือวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2,500,000 รายนายรวรณกล่าวล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำหรับคนที่สถานะกำลังรอรับเงินจะเริ่มโอนวันที่27เป็นต้นไปนะครับรอบการโอนเงินโดยประมาณธนาคารกสิกรไทย1:12 น.ธนาคารออมสิน1:50 น.ธนาคารไทยพาณิชย์2:21 น.ธนาคารกรุงไทย3:20 น.ธนาคารกรุงเทพ3:30 น.ส่วนธนาคารจะช้าสุดไม่เกิน5:00 น.ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ